สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรายงานชุดใหม่ที่มีอยู่ในโปรแกรมบัญชี ECS for Vito Version 2ครับสำหรับในรายงานชุดใหม่นี้จะอยู่ในโปรแกรมบิลล่าสุดก็คือตั้งแต่ที่เป็นบิล4200ขึ้นไปนะครับคุณสามารถตรวจสอบด้วยตัวคุณเองได้โดยคลิกไปที่ Help เกี่ยวกับโปรแกรมครับดูว่าของคุณเป็นเวอร์ชัน2บิลอะไรนะครับคือถ้าเป็นบิลที่ต่ำกว่า4200สามารถทำการอัปเดตโปรแกรมได้ฟรีนะครับโดยคลิกไปที่ Help แล้วตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้โอเคถ้าของคุณเป็นเวอร์ชันเดิมโปรแกรมจะทำการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม ECS ในเวอร์ชันเก่าสามารถติดต่อขออัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2ได้โดยทักมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับสำหรับรายงานชุดใหม่จะมีอยู่ในโปรแกรมเจ้าหนี้ลูกหนี้ขายสินค้าและโปรแกรมซื้อสินค้าเรามาดูหน้าตากันครับว่ารีพอร์ตชุดนี้เป็นยังไงแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับรายงานชุดนี้บ้างเริ่มที่โปรแกรมเจ้าหนี้นะครับจะอยู่ที่หัวข้อรีพอร์ตและรายงานจะอยู่ที่สรุปรายการค้าตลอดทั้งปีครับเลือกปีที่ต้องการแล้วคลิกพิมพ์รายงานตัวนี้จะสรุปมาเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนของคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตลอดทั้งปีตั้งแต่มกราจนกระทั่งถึงธันวาเปรียบเทียบให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะมียอดรวมในส่วนท้ายตรงนี้ให้คุณด้วยถัดมาลองมาดูในโปรแกรมลูกหนี้กันครับในโปรแกรมลูกหนี้ก็จะอยู่ที่รายงานสรุปรายการค้าตลอดทั้งปีเช่นกันเลือกปีแล้วคลิกพิมพ์สำหรับรายงานทางด้านลูกหนี้ก็จะเป็นทางด้านรายรับนะครับให้คุณก็จะสามารถดูได้เลยว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ในด้านบนจะเป็นด้านรายรับนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นการรับชำระเงินว่าตัวเลขก็อาจจะไม่ตรงกันแต่ก็เปรียบเทียบให้คุณเห็นตลอดทั้งปีเหมือนกันว่าในแต่ละเดือนคุณรับเข้ามามากน้อยแค่ไหนจะได้สามารถที่จะประเมินการทำงานในกิจการของธุรกิจของคุณได้นะครับว่าเดือนไหนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นทางด้านรายรับนี้เราลองมาดูทางด้านโปรแกรมขายและโปรแกรมซื้อกันในส่วนโปรแกรมขายจะอยู่ที่หัวข้อรีพอร์ตครับจะอยู่ในหมวดของสรุปยอดขายตลอดทั้งปีซึ่งเราจะแยกออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือแยกตามรหัสลูกค้ารหัสสินค้าแล้วก็ตามพนักงานขายเรามาดูที่รหัสลูกค้ากันก่อนครับในส่วนสรุปรายการค้าแยกตามรหัสลูกค้าก็จะแสดงให้คุณเห็นว่าลูกค้าแต่ละรายมียอดสั่งซื้อมาในแต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหนครับเปรียบเทียบกันทุกเดือนตั้งแต่มกราจนทั้งถึงธันวาคมต่อไปก็มาลองดูรายงานในส่วนอื่นกันบ้างครับสำหรับสรุปยอดขายตลอดทั้งปีแยกตามรหัสสินค้าก็จะแสดงว่าสินค้าแต่ละตัวมียอดจำหน่ายเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมตัวไหนขายมากตัวไหนขายน้อยแล้วก็รวมยอดตลอดทั้งปีให้คุณเห็นยอดขายตรงนี้ดังนั้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมขายสินค้าก็คือสรุปรายการขายตลอดทั้งปีแยกตามพนักงานขายครับอันนี้ก็จะแสดงว่าพนักงานขายแต่ละคนมีผลงานอย่างไรบ้างตั้งแต่มกราจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับ
นี่ก็จะอยู่ในชุดของโปรแกรมฝากสินค้าต่อไปเรามาลองดูรายงานที่โปรแกรมซื้อสินค้ากันบ้างครับในโปรแกรมซื้อสินค้าก็จะมีรายงานสรุปตลอดทั้งปีเช่นกันอยู่ในหัวข้อรีพอร์ตสรุปรายการซื้อตลอดทั้งปีครับจะมีอยู่สองรายงานด้วยกันก็คือแยกตามเจ้าหนี้กับแยกตามร้านสินค้าเราลองมาดูแยกตามร้านเจ้าหนี้กันก่อนครับรายงานตัวนี้ก็จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีการสั่งซื้อจากร้านค้าแต่ละร้านในแต่ละเดือนมียอดสั่งซื้อเท่าไหร่บ้างตลอดทั้งปีอีกรายงานหนึ่งก็จะเป็นทางด้านสินค้าทางด้านซื้อก็จะแสดงให้คุณเห็นว่าในแต่ละเดือนคุณมีการสั่งซื้อสินค้าตัวไหนมากน้อยเท่าไหร่ตลอดทั้งปีเช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนในแต่ละเดือนสำหรับรายงานชุดนี้ก็จะอยู่ในโปรแกรม PCS for Windows เวอร์ชัน2นะครับลูกค้าที่ใช้เวอร์ชันเดิมอยู่ก็สามารถติดต่อขออัปเกรดได้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ